ับข้อมูลมาจริงๆแล้วกรมที่ดินเขามีแอปอะไรสักอย่างที่สามารถตรวจสอบได้หรือเปล่าครับว่าที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ดินของใครครับยังไม่ทราบอะครับเพราะตำแหน่งนี้มันแบบส่งทางไปยืนตรงจุดนั้นแล้วก็ส่งนะครับมีการคาดเคลื่อนอยู่ว่าเขาขอของแปลงนะครับใกล้ๆกันนะครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะท่านฮะแต่หนึ่งจากว่าวัดไม่มีท่านนันครับแสดงว่าแอปเนี่ยครับผมคือมันไม่เที่ยงตรงหรือว่ายังไงฮะก็ยังไม่แน่นอนนะครับแต่ว่าตำแหน่งคือคร่าวๆนะครับแล้วเจ้าของที่ถึงจะมาไปรังวัดนะครับอย่างนี้ประชาชนที่ว่าเขาใช้แอปของกรมที่ดินเนี่ยเขาจะเชื่อมั่นได้ยังไงครับว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเขาใช้แอปเนี่ยผมมีท่านอธิบดีเขาก็โปรโมทมานะฮะมันจะเชื่อมั่นยังไงครับถ้าเกิดว่ามันเกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นมาครับคือมันคลาดเคลื่อนที่เราบอกที่ทางกรมที่ดินดำเนินการเนี่ยเป็นต้องบอกว่าตรงนี้ไม่อยู่ในที่ดินของรัฐเฉยๆนะครับนะครับจนกว่าจะเราได้ไปรังวัดตรวจสอบนะครับค่ะแต่ท่านนันท์คะถ้าหากยังไม่แน่ชัดว่าไม่รู้ว่ามันคาบเกี่ยวกับที่ดินเอกชนด้วยหรือไม่แต่มันมีการไปตอกหมุดตรงพื้นที่บริเวณทั้งหมด4ทิศเลยแบบนี้ทำได้เลยหรือคะท่านคะผู้ขอนำเราไปตอกนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนการพิสูจน์สิทธิ์นะครับคือเราก็ต้องไปตามที่ผู้ขอนำรังวัดนะครับแล้วจริงๆมาดำเนินการลงตรวจสอบทางระหว่างอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าเราไปครั้งแรกเราก็จะไม่รู้เลยนะครับว่าตรงนี้มีเอกสารติดอยู่หรือไม่นะครับจนกว่าเจ้าของจะพาเราไปนะครับเราไม่ได้พาเจ้าของไปครับครับครับท่านครับท่านเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดินอย่างเงี้ยผมเห็นด้วยตาผมไม่ได้ลงพื้นที่ไปนะแต่ว่าเราเห็นเนี่ยภาพถ่ายทางอากาศนะฮะเห็นว่าพื้นที่สวยมากแล้วติดอยู่กับถนนด้วยฮะแบบนี้คือวินิจฉัยไม่ได้เลยนะครับว่าตกลงแล้วที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นมีเจ้าของหรือเปล่าครับเพราะเรายังไม่ได้ดูอย่างนั้นนะครับสี่ขั้นคือต้องไปรังวัดก่อนแล้วกลับมาถึงจะรู้ว่าตำแหน่งที่ถูกต้องมันอยู่ตำแหน่งไหนนะครับครับนั้นถ้าเกิดว่าท่านบอกว่าต้องเข้าไปก่อนเนี่ยในโครงการบอกดีเนี่ยคือว่าต้องใช้เทคโนโลยีถูกต้องไหมฮะให้เจ้าของนะลงพื้นที่ไปแล้วก็วัดกับทางอากาศอย่างนี้ถูกต้องไหมฮะไม่ถูกครับต้องลงพื้นที่ครับลงพื้นที่แล้วก็ต้องใช้สมาร์ทโฟนด้วยหรือเปล่าครับลงไปตรวจสอบในพื้นที่ครับเจ้าของต้องใช้สมาร์ทโฟนด้วยไหมฮะโครงการบอกดินนะฮะอันนั้นบอกดินนะครับขั้นตอนแรกนะครับครับครับเขาเราตรวจสอบว่าตรงนี้เป็นที่ที่สามารถออกได้ไม่อยู่ในที่ดินของรัฐนะครับเราเรียกเขามานะครับเป็นคิวนะครับพอไปรังวัดก็ตรวจสอบพิสูจน์ว่ามันสามารถออกได้หรือไม่อันนี้กรณีปรัชญ์วัดกลับมานะครับปรากฏว่าไปครับออกโฉนดที่ของบุคคลอื่นเราก็แจ้งให้ทราบว่าตรงนี้ไม่สามารถออกได้เรายังไม่ได้ออกอะไรให้เขานะครับแต่ในเมื่อผู้ขอเขายื่นมาเราก็ต้องไปตามสิทธิ์ที่เขาแจ้งไว้ครับถ้าเกิดยังไม่ออกให้แล้วไปปักหมุดได้ยังไงฮะหรือว่าเขาไปทำอะไรพื้นที่ไปขุดรางนี้ได้ยังไงครับบุกรุกหรือเปล่าฮะอย่างนี้ฮะเป็นขั้นตอนแรกนะครับผู้ขอต้องนำรางวัดและปักหลักเขตนะครับเป็นขั้นตอนแรกนะครับไม่ค่ะประเด็นคือเรื่องของการขุดลำรางขึ้นมาใหม่อะค่ะหรือว่ามีการเข้าไปตัดต้นไม้แบบนี้ทางที่ดินมีการพิจารณาอย่างไรบ้างคะท่านคะอันนี้เราไม่ได้เป็นคนตัดนะครับเป็นเจ้าของคนที่นำนะครับเราก็ไม่ทราบว่าใครตัดนะครับเราเพียงแต่ว่าเขานำไปเราก็ไปตรวจสอบนะครับเอาล่ะท่านอนันต์คะแบบนี้และการเพื่อหาทางออกร่วมกันวันนี้สามารถฟันธงได้แล้วหรือยังว่าที่ดินแปลงที่เกิดปัญหานั่นคือที่ดินของคุณวิบูลย์หรือที่ดินของผู้ร้องที่มีการไปร้องขอคะเป็นที่ดินของคุณวิบูลย์เฉพาะแปลงที่มีโฉนดนะครับมีหลักฐานชัดเจนนะครับพอเราไปรับเรามาตรวจสอบเรามาลงระวางแล้วปรากฏว่าทับที่ดินที่มีหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินนะครับเราก็แจ้งให้เขาทราบแล้วก็ให้เขายกเลิกนะครับครับถ้าเกิดว่ายืนยันว่าเป็นของคุณวิบูลย์อย่างนี้ใช่ไหมฮะ